็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่เสียบัตรเครดิต 300,000 บาทพบทางออกเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้แก้ไปแล้วครึ่งทางเหลือหนี้ที่ต้องผ่อนไปไม่ถึงครึ่งความจริงใจในการแก้หนี้ทำให้แก้ปัญหาได้ในที่สุดไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันณภาสอนประสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่องของโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะเป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างสำนักข่าวไทยพับลิก้าและได้งบประมาณสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้เรามีแขกพิเศษอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ประสบความสำเร็จหรือไม่หรืออย่างไรเนี่ยเราไม่รับทราบเดี๋ยวยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะไปฟังเจ้าตัวจริงๆมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเขามีปัญหานี้อย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรและระหว่างทางเนี่ยมันเจออุปสรรคอะไรมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะคุณอุดมคะสวัสดีครับรบกวนคุณอุดมค่ะคุณอุดมอยู่ในโครงการของคลินิกแก้หนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอยู่ในโครงการครับค่ะก่อนที่คุณอุดมจะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยค่ะปัญหาของคุณอุดมนี่หนักหนาสาหัสกันมากน้อยอย่างไรคะก็เป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ขาดวินัยในการใช้บัตรจริงบัตรเครดิตก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องแต่ถ้าเราใช้จ่ายเกินตัวและไม่มีวินัยในการผ่อนจ่ายก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวนะครับซึ่งผมประสบมากับตนเองคือวงเงินที่ธนาคารให้มาก็มากพอสมควรนะครับในช่วงที่เรามีรายได้ที่ดีเราก็ใช้จ่ายมากเป็นเงาตามตัวตามรายได้แต่มันไปเร็วกว่ารายได้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยจริงๆบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเราชำระเต็มจำนวนก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือบัตรแต่ถ้าเกิดว่าเราติดลมผ่อนชำระขั้นต่ำเมื่อไหร่นะครับภาระที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายผ่านบัตรแล้วเนี่ยก็จะมีภาระเรื่องดอกเบี้ยด้วยซึ่งผมจำได้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเคยขึ้นไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% ต้นๆผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมาช่วงหนึ่งรายได้ลดลงไปเกินครึ่งนะครับพอลดลงไปเกินครึ่งปุ๊บยอดที่เราจะต้องผ่อนชำระเนี่ยมันก็เริ่มไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมีรายจ่ายด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะยิ่งรายจ่ายทางด้านการศึกษาซึ่งเราให้ความสำคัญตรงนั้นสูงสุดนะครับทีนี้พอมันเป็นลักษณะเช่นนี้พอไปติดกับดักตรงนั้นทางออกของเราที่จะรักษาเครดิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายอมรับว่าหน้าบางนะฮะไม่อยากจะเป็นหนี้ก็ไปกดเงินสดล่วงหน้ามาเพื่อที่จะจ่ายแล้วมันก็พัวพันจนกระทั่งมันเต็มวงเงินพอมันเต็มวงเงินเสร็จแล้วรายได้ไม่ได้เพิ่มมันก็เลยกลายเป็นว่าผิดนัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับก็ค่อนข้างเครียดว่าเอ๊ะเราจะเอารายได้ที่ไหนไปจ่ายแล้วก็เป็นห่วงกังวลว่าแล้วถ้าสมมุติว่าถูกฟ้องนะครับเป็นคดีความนะฮะกลายเป็นผู้ล้มละลายโอ้ยคิดไปไกลนะครับถามว่าเคยคิดสั้นไหมเคยนะครับทีนี้ก็ต้องหยุดผ่อนชำระเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่สำคัญกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาบุตรแล้วก็การเลี้ยงดูบุพการีและครอบครัวมันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องผิดนัดกับสถาบันการเงินนะครับนะก็สถาบันการเงินเขาก็ทวงหนี้นะครับนะทวงจากเบาไปหาหนักเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นหนี้เสียนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราขาดส่งน่าจะ90วันนะฮะ3เดือนค่ะนะมันก็จะไปสู่กระบวนการเร่งรัดให้ชำระหนี้นะครับจากเบาไปหาหนักตามที่เรียนให้ทราบนะก็ธนาคารก็พยายามเจรจากับเราในเบื้องต้นนะก็ต้องขอบคุณนะครับทีนี้มันก็จ่ายไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยไม่รู้จะยังไงด้วยความบังเอิญจริงๆนะครับได้เห็นเพจของคลินิกแก้หนี้นะครับก็เข้าไปศึกษาดูเอ๊ะเราเข้าเงื่อนไขคือโดยส่วนตัวนี้ต้องเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าผมไม่โกงใครอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นมีอยู่ว่าพอมันถึงทางตันไม่รู้ทางออกมันเป็นยังไงนะครับก็เลยต้องผิดนัดไปแต่พอไปดูตรงนี้เสร็จเอ๊ะ
ประเด็นปัญหาคือตอนนั้นเรามีรายได้ค่แตะ่มันไม่เพียงพอที่จะจ่ายขั้นต่อำสืิบเปอร์เซม็นต์อืให้มกับธนาคารนะฮะซึ่งมันหลายหมื่นอยู่นะครับทีนี้ผมก็เลยหาทางออกว่าจะทำยังไงดีนะครับค่ะปรึกษาคนนู้นปรึกษาคนนี้ก็ยังไม่ได้ความก็ไปปรึกษาแซมดีกว่าอนืะฮมะเพราะว่าผมดูเงื่อนไขแล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะลดลงมาเหลือประมาณ5%จาก20 กว่านะครับค่ะแล้วก็อัตราการผ่อนชำระเนี่ยเขาผ่อนให้ผ่อนได้ถึง10 ปีค่ะซึ่งอัตราการผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันลดลงมาเหลือเพียงแค่4,520 บาทผมจำตัวเลขแม่นจังจากหลายหมื่นนะครับพอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นผลทางวินวินวินแรกก็คือว่าผมสามารถที่จะประคับประคองครอบครัวค่ะนะฮะให้เดินต่อไปได้ค่ะด้วยรายได้ที่มันลดลงเกินครึ่งอันที่สองวินที่สองก็คือว่าสถาบันการเงินซึ่งมาเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเขาก็ไม่เป็นหนี้เสียค่ะนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินนี่ถ้าเกิดว่าเขาเร่งรัดมันก็มีหลายวิธีการนะฮะเพราะว่าตอนนั้นก็ศึกษาเยอะเหมือนกันก็คือเขาอาจจะขายหนี้ค่ะนะฮะไปยังบริษัทรับซื้อหนี้ซึ่งเท่าที่ผมทราบคือจะโหดกว่านะฮะสถาบันการเงินนะฮะในเรื่องของการเร่งรัดหนี้นะครับก็หรือไม่เขาก็ทวงถามเราฟ้องอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดด้วยกันทุกฝ่ายค่ะไม่มีใครวินเลยคแต่่ะแนวทางของแซมเนี่ยทุกคนวินนะครับวินแรกอย่างที่เรียนให้ทราบคือตัวเราสามารถเดินต่อไปได้แล้วเราไม่ผิดนัดเพราะคว่่ะาวงเงินที่ชำระเนี่ยมันไม่เกินกําลังอันที่สองวินที่สองก็คือว่าสถาบันการเงินเขาไม่ต้องไปตัดขายหนี้ก้อนนี้ในลักษณะที่เขาเองเขาก็ขาดทุนในแง่ของเงินต้นค่ะรวมดอกเบี้ยเนาะแคต่่ะจริงๆแล้วตลอดที่เราถือบัตรเข้ามานี่เขาก็น่าจะได้กําไรไปสมควรนะเพราะว่าถือมาหลายปีอยู่นะคคร่ับะแล้วก็วินที่สามก็คือไม่ต้องเป็นภาระให้กับบุคคลอื่นๆใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทุกๆคนได้วินตรงนี้นะครับหนี้ก็ไม่เสียไม่หายนะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยผมก็เลยเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ค่ะก็เลยเริ่มเข้าไปคุยค่ะนะครับแล้วก็ด้วยคุณสมบัตินะครับรายได้ลดลงก็จริงแต่ก็มีเพียงพอที่จะผ่อนชำระขั้นต่ำได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วโบนัสก้อนสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราส่งครบตามกำหนดเงินต้นเท่านั้นนะครับเน้นย้ำเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดรวมดอกเบี้ยไปแล้วก็อีกหลายหมื่นอยู่นะครับถ้าเกิดเราชำระครบถ้วนนะครับเงินต้นดอกเบี้ยค้างชำระที่เขาตั้งพักไว้เนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นค่ะนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วอืนะมครับธนาคารก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราผ่อนชำระเนี่ยเราจ่ายดอกเบี้ยนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันก็5%นะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่ำติดดินอะไรมากมายเพราะอัตราดอกเบี้ยตลาดตอนนี้มันก็ไม่ถึง5อยู่แล้วค่ะนะครับแล้วก็หนี้ก็ไม่เป็นหนี้เสียไม่เป็น NPL ที่จะไปกระทบต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินนั้นด้วยนะครับก็ผมก็เลยเข้าโครงการแล้วจากยอดเงินที่เข้าโครงการตอนแรกเนี่ยมันอันนี้ก็บอกตามตรง300,000 กว่าบาทอืมรวมดอกเบี้ยค้างชำระจากบัตรเครดิตตอนกีเ่นีใ้บยคะที่เข้าโครงการกับแซมเนี่ยอืมใบเดียวนะครับก็ผ่อนชำระมาผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า3-4 ปี4-5โอป้ีโหแล้วนะครับซึ่งผมชำระตรงมาตลอดค่ะนะครับแล้วก็ยอดหนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ180,000 กว่าบาทเองหายไปเกือบครึ่งละอืมนะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าก็ชำระให้มันครบให้หมดแล้วก็จะได้รับโบนัสก้อนสุดท้ายก็คือว่าเขายกเว้นในดอกเบี้ยดอกก้อเบนี้สยุดค้ทา้งายเงใหิน้อืมใช่ครับอเพืราะฉมะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งผ่านประสบการณ์ไม่ค่อยน่าประทับใจในเรื่องนี้ค่กะ็อันแรกคือเป็นขอเป็นอุทาหรณ์ค่ะให้กับทุกๆคนนะครับที่ใช้บัตรเครดิตนะฮะอย่าเข้าไปติดกับดักตรงนี้นะครับแล้วก็รักษาวินัยทางการเงินให้ดีค่ะนะครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งให้จำคำ
ของในหลวงรัชกาลที่9ไว้นะครับคือพอเพียงค่ะนะครับมีใช้ให้พอเพียงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครอบครัวพ่อแม่สำคัญกว่าความหรูหราฟุ่มเฟือยอื่นใดนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยึดเป็นอุทาหรณ์ไว้แต่ถ้ามันผ่านเลยมาแล้วก็อย่าคิดสั้นคิดยาวได้ก็ไปปรึกษาแซมนะฮะแซมซึ่งแซมเนี่ยเป็นเท่าที่ผมทราบนี่เป็นโปรเจกต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในยุคคุณวิระไทยสันติประภพนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นรุ่นน้องเศรษฐศาสตร์ผมนะเพราะว่าผมก็จบธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับคนคนนี้นี่ถือว่าเก่งนะแล้วก็มีแนวความคิดที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลเลยในโครงการนี้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอาศัยคอนเนคชั่นแล้วก็พาวเวอร์ในการที่จะหาทางวินวินให้กับสถาบันการเงินและลูกหนี้โดยไม่ไปเบียดบังเงินภาษีอากรประชาชนผมขอชื่นชมตรงนี้นะซึ่งเท่าที่ทราบคือวีระไทยแกเกษียณไปแล้วอ่ะนะฮะหมดวาระผลงานของแกเนี่ยหมดวาระใช่ไหมหมดวาระค่ะหมดวาระใช่หมดวาระจริงๆแล้วมันเป็นโครงการความร่วมมือด้วยกันระหว่างธนาคารที่ไทยกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆด้วยกันค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาก็ได้ความร่วมมือขึ้นมาทีนี้ขอลงรายละเอียดในส่วนของภาระหนี้ของคุณดมนะจริงๆแล้ววงเงิน300,000น่ะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยไม่ได้เป็นวงเงินที่หนักหนาสาหัสอย่างนั้นหรือเปล่าคะตอนที่เริ่มอ่ะมันสาหัสกับผม นะครับ นะฮะจากคนที่มีรายได้เยอะๆเอางี้แล้วกันนะครับ นะแต่พอเข้ามาติดกับดักตรงเนี้ยนะมันก็ถือว่าเราประสบประชาตากรรมตรงนี้นะครับทีนี้กับท่านอื่นอาจจะคิดว่าอาจจะน้อยนะฮะแต่ผมสำหรับตัวผมนะผมถือว่าเยอะเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของเราที่มันหดหายไป300,000เนี่ยเริ่มมาคือมันเริ่มปุ๊บก็300,000เลยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรือว่ามันคอลเลกต์มาเรื่อยๆจนถึงกลายเป็น300,000วงเงินบัตรเครดิตเนี่ยมัน300,000อ๋อวงเงินสูงสุดให้300,000ใช่เราก็ใช้ไปเรื่อยจนมันเต็มวงเงินเราก็รูดครั้งแรกแล้วก็จ่ายรูดไปพอหลังจากที่มันมีปัญหาทางด้านการเงินก็คืออาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะปัญหาทางด้านการเงินทำให้รายได้เราน้อยมันก็เลยทำให้เราผ่อนชำระเพียงแค่ 10% ของการใช้จ่ายแต่ละครั้งใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะฮะซึ่งสมมติว่าเราต้องจ่าย30,000เงี้ยใช่ไหมครับค่ะแต่เราไปใช้สัก40,000เงี้ยค่ะมันก็กินวงเงินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จนกระทั่งมันเต็มวงเงินนะฮะพอมันเต็มวงค่ะขอบพระคุณโทษครับใช้จ่ายส่วนที่เกินเนี่ยเป็นส่วนของฟุ่มเฟือยหรือเป็นความจำเป็นของชีวิตคะทั้งสองอย่างรวมกันนะครับก็ค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของครอบครัวค่าไฟค่าอะไรนะฮะเดือนหนึ่งนี้มันไม่หนี2-30,000 30,000อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกินตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้วงเงินมันเริ่มเต็มนะฮะพอมันเต็มเราก็ไปกดพอเราชำระเสร็จใช่ไหมฮะวงเงินมันกลับเข้ามาเหลือยอดก็ไปเอาเงินออกมาอีกเอาไปเอาเงินออกมาอีกนะก็โดนอีก 3% บวกกับอีก 22% มั้งตอนนั้นนะครับก็หนักเข้าไปใหญ่ใช้ระยะเวลานานไหมคะถึงเต็มวงเงิน300,000นะคะผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณไม่เกิน 2-3 ปีนะครับนะครับเหตุการณ์ซึ่งการใช้บัตรเครดิตค่ะขอท่านโทษค่ะเชิญค่ะซึ่งการใช้บัตรเครดิตเนี่ยประโยชน์สูงสุดคือเราต้องชำระเต็มจำนวนแต่ถ้าชำระขั้นต่ำเมื่อไหร่นั่นแหละครับเริ่มก้าวเข้าสู่วิกฤตทีละนิดทีละนิดละนะครับแล้วที่สำคัญเรื่องตรงนี้นี่ก็
ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยนะแต่ยืนยันครับว่ามีทางออกแน่นอนครับคุณอุดมยังทำงานอยู่ไหมคะผมจริงๆแล้วอายุนะฮะด้วยอายุเนี่ยมันถึงวัยเกษียณแล้วอ๋อค่ะแต่ก็เป็นคอนซัลท์ให้เพื่อนอ๋อก็มีรายได้มาแต่มันก็หดหายไปเยอะมากจากสมัยที่เราทำงานบริษัทเอกชนนะครับก็ตอนนี้ก็คืออยู่อย่างพอเพียงละนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนี้จนแก่ว่าอย่างนั้นแต่ว่ายังมีทางออกว่าอย่างนั้นยังมีทางออกใช่ครอับืมแล้วอีกอันนึงก็คือว่าทำตัวเป็นประชาชนที่ดีนะครับคบเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็มีความจริงใจเอื้ออาทรกันพอถึงช่วงเวลาที่เราเดือดร้อนเขาช่วยเหลือเรานะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งข้อคิดครับจริงๆแล้วตามในแง่ของวินัยการเงินหรือการเป็นหนี้เนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีการใช้จ่ายเพิ่มคือเราไม่ค่อยเข้าสู่รุ่ยจะได้สิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราต้องหารายได้เพิ่มในจุดนี้คุณรมก็ได้พยายามอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับคือการหารายได้เพิ่มเนี่ยนะฮะมันจะลดน้อยถอยลงไปตามอายุไขของเรานะครับตามกำลังวังชาของเรานะฮะแต่จริงๆแล้วนี่การหารายได้จากส่วนอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่งานประจำเนี่ยมันมีช่องทางเยอะนะครับค่โะดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของออนไลน์แต่ก็เรียนตามตรงว่าผมไม่ถนัดจริงอืมๆนะครับก็เลยยังวนเวียนอยู่กับเงินรายได้ประจําอยู่นะครับก็โชคดีที่เพื่อนนะครับเขาก็จ้างเรานะฮะในวัยเกษียณนี้นะครับค่ะแต่เราก็ต้องทําคุณประโยชน์เพื่อที่จะตอบแทนในสิ่งที่เขาช่วยเหลือเราด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือว่าในสิ่งที่เราให้ไม่ได้ในรูปตัวเงินแต่เราให้ได้ในเรื่องของพลังสติปัญญาความคิดแล้วที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคอนทริบิวต์ให้ได้นะครับหรือการทำงานในลักษณะที่เป็นจิตอาสาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รายรับที่มันจับต้องได้มากนักนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะช่วยต่อยอดในเรื่องของคอนเน็กชันก็จะได้รับการเอ็นดูและช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะครับที่เขายังเห็นประโยชน์แล้วที่สำคัญที่สุดคือไอ้นิสัยของเราในความที่เราเป็นลูกคนจีนเนาะค่ะคนจีนเขาก็จะสอนในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเครดิตให้กับเราค่ะนะฮะเครดิตส่วนตัวนะฮะให้กับเราในการที่เพื่อนๆนะครับก็ยังช่วยเหลือดูแลเราอยู่เป็นความดีหรือเป็นกรรมดีที่เราสร้างไว้เพราะฉะนั้นการสร้างกรรมดีมันไม่เสียหายนะค่มัะนก็จะส่งผลสักวันหนึ่งครับคุณอุดมคะตอนคุณอุดมเล่าให้ฟังตอนช่วงแรกๆบอกว่าปัญหามันหนักหนาจนถึงขนาดเคยคิดที่จะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือให้มันจบที่เราอะไรเงี้ยค่ะทำไมมันถึง turning point ตรงจุดนั้นคะอันนี้คือทางออกนะฮะเพราะว่าในภาวะเช่นนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องของโครงการคลินิกแก้หนี้นะครับเพราะว่ามันมีแค่เรากับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ค่ะไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ทางออกที่ดีบางคนก็แนะนะโอ้ยเบี้ยวไปเลยนะยอมล้มละลายผมคือมันไม่ใช่นิสัยเราอ่ะอ๋อค่นะนะค่ะเราไม่เบี้ยวใครแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีปัญญาจะจ่ายแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้หมายความว่ารายได้เราหายไปหมดเป็นศูนย์เลยก็ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันยังมีแก๊ปอยู่ที่เราจะจ่ายได้ใช่ไหมครับค่ะแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าไอ้แก๊ปตรงเนี้ยสถาบันการเงินถ้าไม่มีตัวกลางแซมนะฮะเขาก็ไม่ให้เรานะฮะเพราะเขาก็จะต้องรักษาเขาเรียกว่าอะไรผลประกอบการใช่ไหมฮะค่ะนะเพราะว่าเขาก็มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการที่จะให้องค์กรเหล่านี้ทำกำไรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นองค์กรสาธารณะส่วนนะครับเขาก็เป็นธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไรอยู่แล้วนะก็แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่างที่เรียนนะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อขนทางมัน
ทำให้เราเนี่ยมีทางรอดได้แล้วมันก็มาจนถึง 4-5 ปี 3-4 ปีแล้วผมจำไม่ได้จากยอดหนี้ 300,000 กว่านะครับเหลือ 108,000 ล่าสุดเท่าที่ผมเข้าไปเราก็จะต้องใช้ระยะเวลาไปอีกประมาณสัก5ปีก็คือจบยอดหนี้อันนี้แหละใช่ครับไม่ได้คิดที่จะกู้เพิ่มหรือว่าไม่ได้คิดอยากจะมีบัตรเครดิตเพิ่มหรือเปล่าคะเข็ดแล้วครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเองก็คงไม่ไปรีพีทตรงนั้นทั้งที่สามารถนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมเข้าไปดูในสเตทเมนต์ของเครดิตบูโรนะฮะสถานะการผ่อนชำระสำหรับแอคเคาท์เนี่ยมันกลายเป็นบัญชีปกติไปนะกลายเป็นว่าไม่เสียประวัติอ่ะนะฮะก็กลายเป็นสถานะเท่าที่ผมจำได้คือ10ค่ะนะครับแล้วก็เขาหมายเหตุว่าชำระปกติค่ะนะจากที่มันเป็นบัตรเสียเป็นผิดนัดชำระอะไรเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เขาก็มีเรคคอร์ดมานะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นปกติไปก็ถือว่าดีแต่ไม่เอาแล้วฮะในฐานะที่คุณรวมเป็นผู้อาวุโสแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะไม่ทำให้เราเกิดซ้ำอีกประวัติศาสตร์ของเราจะไม่ซ้ำอีกเนี่ยแต่ในขณะที่สังคมประเทศไทยมันกลายเป็นว่าเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องมีหนี้เขาต้องมีบัตรเครดิตเพื่อสร้างความฟุ้งเฟ้ออย่างนี้คุณอุดมอยากจะให้บทเรียนอะไรเขาบ้างคะคิดถึงในวันที่รายได้เราไม่เพียงพอกับรายจ่ายโมเมนต์นี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดความก็เรียกอะไรประมาทนะครับในสังคมเนี่ยมันมีทั้งคนรุ่นใหม่มีคนรุ่นเก่านะมีคนรุ่นที่เป็นบรรพบุรุษนะฮะที่ล่วงลับไปแล้วมันถึงเป็นสังคมได้มันไม่ใช่ว่ามีเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวนะครับเราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับเจเนเรชันอื่นด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดคือประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับสนับสนุนให้เคารพแล้วก็นับถือผู้อาวุโสค่ะดีของผู้อาวุโสก็คือประสบการณ์ที่คนรุ่นใหม่หรือรุ่นน้องๆไม่เคยผ่านมันไม่เคยเจ็บปวดเขาเจ็บปวดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาให้คำแนะนำถึงความเจ็บปวดนั้นเราควรจะเรียนรู้แล้วที่สำคัญที่สุดคือเปิดใจแล้วให้ความเคารพในส่วนข้อดีของคนรุ่นใหม่ก็คือเขามีพลังมีความคิดริเริ่มมีสิ่งใหม่ๆนะครับที่มันเป็นไปตามโลกาภิวัตน์ครับซึ่งคนรุ่นเก่าตามไม่ทันแต่ผมกำลังจะบอกว่าสังคมเนี่ยมันมีทุกเจเนอเรชันประกอบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้รักสามัคคีนะครับจำคำพ่อหลวงไว้เลยนะครับแล้วผมอาจจะเพิ่มเติมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสภาพภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยเนี่ยล้อมรอบไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศถูกไหมครับคุณโชคดีมากนะที่คุณเกิดบนผืนแผ่นดินไทยคุณลองสมมติตัวเองว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเกิดผิดองศาสักนิดหนึ่งไปเกิดที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อก็แล้วแล้วคุณมองมาที่เมืองไทยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณโชคดีมากเพราะฉะนั้นคุณต้องรักเมืองไทยต้องเคารพผู้ใหญ่ต้องให้เกียรติกับบรรพบุรุษนะครับที่เขาก่อร่างสร้างประเทศนี้มาและที่สำคัญที่สุดคือไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของรัชกาลที่5นะครับอันเนี้ยผมบอกไว้แค่เนี้ยเดี๋ยวพูดยาวไปเดี๋ยวจะมาหมั่นไส้ผมอันนั้นคือเรื่องปัญหาทางสังคมแต่ในเรื่องของทางด้านการเงินก็คือทุกคนจะต้องมีวินัยทางการเงินถูกต้องแล้วต้องรู้จักคำว่าพอเพียงด้วยค่ะนะครับรู้ซึ้งถึงเหตุผลนะครับและรู้ซึ้งถึงความปรารถนาดีนะครับของคำนี้นะครับครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอุดมมากเลยค่ะที่
มาแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เรื่องของบางคนบางกลุ่มเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆของที่เราคิดว่าใช่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของเขาแล้วก็ขอบพระคุณคุณอุดมด้วยค่ะที่เข้ามาสู่ on track ของการแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า